มีบางคนบอกให้ผมฟังว่าพวกกองทัพพม่าเองก็แตกเป็นเสียงนะครับแล้วก็เริ่มมีการพูดถึงกันว่าในกองทัพพม่าเนี่ยควรจะกำจัดมิงอ่องไลน์ลงไปไม่อย่างนั้นเนี่ยระบอบการปกครองของพม่าทั้งหมดเนี่ยมันจะพังลงคิดว่าทางเรื่องนี้เป็นไปได้ไหมว่าขณะที่ทัพชาติพันธุ์รุกหนักนะครับจีนแสดงท่าทีหนุนทัพชาติพันธุ์เนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวในพม่าเหมือนกับประเทศไทยแบบหลัง14ตุลาอะไรต่างๆที่แบบชนชั้นนำด้วยกันเองเนี่ยเอามิงอ่องไลน์ลงเพื่อให้ระบอบคงอยู่ต่อไปเนี่ยคิดว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ไหมว่าแบบอาจจะมีการไม่รู้ว่าบางคนบอกว่าจะมีการแอสซิเนตหรือว่าลอบสังหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้มิงอ่องไลน์หมดจากอำนาจไปแนวทางนี้จะเกิดในพม่าตอนนี้ได้ไหมพี่เมียก่อนก็ได้ฮะก็นะตรงเนี้ยมันเริ่มเห็นชัดนะในการปรับตัวพุ่งขับหน่วยในการที่ใกล้ชิดของตัวมิงอ่องไลน์เองเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไม่วางใจนะเหลือผบ.ที่คนหนุ่มอันนี้ผมไม่จำชื่อไม่ได้อายุเพิ่ง52 53เนี่ยมาเป็นค่ายตัวนะนี่มันก็เป็นสิ่งบอกเหตุนะเพราะไอ้นะสิ่งบอกเหตุมันก็คือเขาก็เริ่มเห็นชัดอะว่าไอ้คนที่มีอยู่เดิมเนี่ยเฮ้ยมันไม่ช่วยอำนวยการยุทธให้เลยมีแต่แตกร่นแตกร่นใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มีหน่องลายเนี่ยจะเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมาถึงบรรยากาศที่เข้าต้องเจรจาเนี่ยครับเขาไม่เหมือนรัฐบาลทหารพม่าในอดีตที่มีตัวเจรจาใช่ไหมฮะเมื่อก่อนมีนายพลขินยุนครับก็แต่ตอนนี้มันไม่มีแบบนั้นตอนนี้ฉะนั้นโอกาสมันจะกลายเป็นว่ามันจะเหลือเขาหรือเปล่าเนี่ยสิเพราะว่าพอมาเข้าเรื่องบทเจรจาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเพี้ยงพั้มได้อีกนะเพราะว่าไม่มีผู้ชำนาญการในการเรื่องของการเจรจาแต่ตรงนี้มันเป็นสิ่งบอกเหตุเลยเพราะการที่เขาต้องปรับตัวผบ.กองกำลังหลักที่ใกล้ชิดเนี่ยนะอันนี้เป็นสิ่งบอกเหตุคือเขาไม่บอกเหตุเขาก็ดูอยู่แล้วว่าเฮ้ยทำไมมันแตกรูดแตกรูดแตกรูดลบเต็มที่หรือเปล่าใช่เต็มที่หรือเปล่าเลยถ้ามีทหารแตกครับเนี่ยนะก็ต้องแน่นอนเอาคนที่วางไว้วางใจไปแต่ตอนนี้มันเริ่มเห็นชัดไงว่ามันเหลือแค่ในพื้นที่ทางเนปิดอเป็นหลักเท่านั้นละแต่ในพื้นที่ทางภูมิภาคเนี่ยมันแทบจะต้องแบบเขาเรียกว่าถูกสกัดกั้นการเคลื่อนไหวแล้วแล้วก็ปิดกั้นเรื่องช่องทางส่งกำลังบำรุงครับผมขอเสริมพี่แมวนิดนึงนะครับว่าผมคิดว่าภาพเปรียบเทียบพัฒนาการการเมืองที่ชัดที่สุดเนี่ยคือย้อนไปดูสมัยสล็อก SPDC นะครับซึ่งเป็นเผด็จการทหารเต็มใบเลยก็จะโครงสร้างอำนาจของชนชั้นนำก็จะบอกว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งใครเป็นเบอร์สองชัดเจนนะครับก็คือตันช่วยกับมองเอโอเคถึงแม้ว่าจะมีการจลัดแสงขึ้นมาของขินยุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หนักไปทางสายขาดแต่กองกำลังต้องมองเอใช่ต้องมองเอนะครับแล้วก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยก็มีข่าวว่าก็มีแบบแข่งขันสะสมบารมีกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยท้าทายอำนาจกันบ้างแต่สุดท้ายเขาก็จับมือต้านภัยคุกคามต่างๆไปด้วยกันแล้วก็จัดให้มีเลือกตั้งแล้วก็ลงจากการเมืองไปพร้อมๆกันมาวันนี้นะครับก็ผมเห็นภาพของมีนองลายเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็โซวินเป็นเบอร์สองนะครับเขาก็จับมือแท็กทีมกันพอสมควรมีนองลายก็อายุมากกว่าโซวินนะครับถ้าคิดว่าเป็นการปฏิวัติจากข้างในโดยเบอร์สองล้มเบอร์หนึ่งคิดว่ายังจะยากอยู่นะครับแต่อย่างที่พี่แมวบอกว่าถ้านะครับมีสัญญาณบางอย่างที่คนแวดล้อมใกล้ชิดของมีนองลายเนี่ยเริ่มจะไม่จงรักภักดีมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันก็จะมีการกัดก่อนจากข้างในเองนะครับก็ทำให้กองทัพพม่าเนี่ยอ่อนแอไปเหมือนกันทีเนี้ยหัวข้อสำคัญผมคิดว่าเป็นเรื่องการเจรจาสมมุติว่าถ้ามีนองหลายจนมุมมากๆแล้วถูกบีบให้เจรจาเขาจะยอมเจรจาไหมกับ PDF NUG แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เพราะตอนเนี้ยผมได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่า NUG ประกาศแล้วเหมือนกันนะครับว่าจะไม่เจรจากับรัฐบาลทหารพม่าจะต้องทำสงครามปฏิวัติล้างบางทหารเพื่อสร้างสหพันธรัฐประชาธิปไตยแต่ก็มีซอฟต์ไลเนอร์ขึ้นมานิดหน่อยทางกลุ่มนี้นะครับมีกลุ่มนี้โมเดเรตขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือบอกว่าเจรจาได้แต่อยู่บนเงื่อนไขที่ทหารพม่าต้องออกจากการเมืองไปเลยนะครับถามว่าเป็นแบบนี้ทหารพม่ายอมหรือไม่อย่างไรก็ต้องไปพิจารณากันอีกทีนึงนะครับซึ่งในประเทศที่ทหารปกครองมากว่า50ปีนะครับแล้วก็ยึดครองปกครองรัฐได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยนะครับเขาจะยอมในฐานะที่ต้องออกจากการเมืองไปเลยไหมหรือยังไงแต่ว่าถ้ามันถูกบีบจริงๆนะครับพี่ครับมันก็อาจจะต้องเดินหน้าเข้าสู่การเจรจาจริงมันไม่ได้หนีไม่ได้ต่างกันแบบที่อิสราเอลเลยนะอิสราเอลบอกต้องได้เปรียบทางการทหารไงถึงจะคุยกับฮามาสไอ้เรื่องเจรจาในตัวประกันเห็นไหมไอ้ฮามาสก็ต้องบอกว่าต้องหยุดยิงสิแล้วมาพูดเรื่องตัวประกันแต่อิสราเอลเนี่ยใช้แบบที่อาจารย์ว่าเลยตอนนี้คือหมายความว่าและตอนนี้ทำให้ NUG เนี่ยกับชาติพันธุ์เห็นว่าได้เปรียบทางทหารเนี่ยมองเห็นภาพแบบแม่มันใกล้ถึงเส้นชัยอ่ะถึงกล้าพูดเลยไงเฮ้ยไม่เจรจามีออนไลน์ถึงบอกว่าอยากเจรจาเพราะเชื่อมั่นว่า
ปิดล้อมแล้วเดี๋ยวคุณก็นับถอยหลังดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ